แล้วแกจะแรงเพื่อหนุ่มกลาต่อกับชาวเน็ตเก็บไว้สอนตัวเองนะป้าเป็นเรื่องคือหาในโลกออนไลน์อีกแล้วค่ะสำหรับปมของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาที่มีคนนำคอมเมนต์ออกมาแชร์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อมีแฟนคลับรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหนุ่มกลาว่าวางจากร้องเพลงก็เข้าวัดสนทนาธรรมกับพระบ้างเผื่อพระจะได้ชี้แนะนำแนวทางที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ฟังแต่คนรอบข้างอย่างเดียวทางด้านของหนุ่มกลาก็ตอบฟาดกลับแบบจุกๆว่าเก็บไว้สอนตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะป้าอย่ามาก้าวไก่ในเฟซนี้อีกนะที่นี่ส่วนบุคคลก่อนที่คอมเมนต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปค่ะ